ประชาชนหมวดธุรกิจสื่อสร้างภาพวิทยุ INN และ Key News เป็นเครือข่ายสร้างภาพกระบอกเสียงที่ประชาชนทั่วไปไม่ได้รับอะไรเลยมีการผูกขาดกับวิทยุเครือกรมประชาสัมพันธ์กว่า40สถานีทั่วประเทศและเป็นระบอบทำลายสื่อวิทยุชุมชนของชาวบ้านทั้งกทม.และต่างจังหวัดสื่อบางกอกโพสต์ที่ถือหุ้นบางส่วนกับหลานเขยเครือเซ็นทรัลตอนปฏิวัติ19กันยาเป็นกระบอกเสียงสร้างภาพรัฐบาลคมช.ในต่างประเทศตลอดเวลาหมวดธุรกิจเคมีและพลาสติกครอบงำแบบเบ็ดเสร็จบริษัทไทยโอลิฟินมหาชนจำกัดตั้งที่มาบตาพุดถือหุ้นในนามเครือซีเมนต์ไทยเป็นโรงงานผลิตเอทิลีนโพทิลีนในอุตสาหกรรมพลาสติกสาเหตุมลภาวะในมาบตาพุดก็มาจากโรงงานในเครือนี้ที่หลบเลี่ยงสิ่งแวดล้อมชาวบ้านน้อยคนที่จะรู้ว่าใครคือเจ้าของตัวจริงบริษัทระยองโอลิฟินก็เป็นอีกบริษัทลูกของเครือซีเมนต์ไทยทำธุรกิจผลิตสารเม็ดพลาสติกป้อนอุตสาหกรรมแบบผูกขาดเป็นสาเหตุหนึ่งว่าทำไมสินค้าพลาสติกในไทยถึงแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านบริษัทพลาสติกไทยเป็นบริษัทเครือซีเมนต์ไทยอีกทอดหนึ่งที่ตั้งขึ้นมาเพื่อระบบการขายรายย่อยแก่โรงงานพลาสติกหมวดธุรกิจการลงทุนระบบพลังงานไฟฟ้าการต่อต้านการเข้าตลาดหลักทรัพย์และแปรรูปการไฟฟ้าของสว.รสนาโตสิทธิกูลไม่ได้ทำเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้คนไทยแต่เข้ามาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสำนักธุรกิจเครือศักดินาดังรายงานต่อไปนี้สำนักธุรกิจศักดินาจะถือหุ้นในหมวดพลังงานแอบแฝงโดยถือหุ้นบริษัท One Energy แล้วไขว้หุ้นบริษัทผลิตไฟฟ้าในตลาดหลักทรัพย์อีกทอดหนึ่งโดยทั้งหมดการถือหุ้นในสัดส่วนที่มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามได้ดังต่อไปนี้บริษัทผลิตไฟฟ้าไทยหรือ EGCO ที่มีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานโดยตำแหน่งแม้แต่รัฐมนตรีกระทรวงก็แตะต้องไม่ได้เป็นสาเหตุหนึ่งที่รัฐธรรมนูญคมช. 2550ห้ามนักการเมืองย้ายข้าราชการประจำไม่ใช่อะไรอื่นก็เพื่อผลประโยชน์ธุรกิจในเครือธุรกิจสำนักงานศักดินาทั้งนั้นบริษัท One Energy เป็นบริษัทร่วมกับต่างชาติบริหารโรงงานไฟฟ้าแก่งคอยและขนอมจินหัวคิวผลิตไฟฟ้าส่งขายการไฟฟ้าอีกทอดหนึ่งบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งตอนก่อสร้างใช้ให้คนสนิทเปิดบริษัทร่วมค้าบริษัทแดมโก้โดยให้นายสวัสดิ์ปุ้ยสัมพันธ์อดีตผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานบริษัทรับงานก่อสร้างทั้งระบบและจัดตั้งบริษัทขายระบบสายไฟชื่ออาลีคาตุนขายอีกทอดหนึ่งบริษัทการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอินเตอร์เนชั่นแนลซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนน้ำงึมลาวบริษัทการไฟฟ้าฝ่ายผลิตทำไมค่าผลิตไฟฟ้าในไทยถึงสูงหากดูรายชื่อบริษัทที่ทำธุรกิจสำนักงานศักดินาครอบงำอยู่ก็เป็นมูลเหตุส่วนหนึ่งในการต่อต้านการแปรรูปการไฟฟ้าและคำถามทุกวันนี้ค่าไฟแพงแพงแพงขึ้นการต่อต้านการแปรรูปการไฟฟ้า
ไม่ได้มาจากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหรอกเป็นการจัดตั้งแบบมีขบวนการที่สำนักงานธุรกิจศักดินาอยู่เบื้องหลังสรุปเชื่อไม่ว่าสำนักงานธุรกิจแห่งนี้มีรายได้แต่ละปีหลายแสนล้านบาทและอันดับหนึ่งในประเทศแต่ไม่เคยเสียภาษีสักบาทเดียวทั้งหมดนี้เป็นสิทธิของคนไทยในการรับทราบความจริงความถูกต้องความยุติธรรมการเท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์ถ้านำทรัพย์สินของสำนักธุรกิจแห่งนี้รวมถึงเจ้าของตัวจริงมาเฉลี่ยต่อคนไทย63ล้านคนเราจะได้คนละหลายล้านกว่าบาทเชียวตอนก่อสร้างใช้ให้คนสนิทเปิดบริษัทร่วมค้าบริษัทแดมโก้โดยให้นายสวัสดิ์ปุ้ยสัมพันธ์อดีตผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานบริษัทรับงานก่อสร้างทั้งระบบและจัดตั้งบริษัทขายระบบสายไฟชื่ออาลีคาตุนขายอีกทอดหนึ่งบริษัทการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอินเตอร์เนชั่นแนลซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนน้ำงึมลาวบริษัทการไฟฟ้าฝ่ายผลิตทำไมค่าผลิตไฟฟ้าในไทยถึงสูงหากดูรายชื่อบริษัทที่ทำธุรกิจสำนักงานศักดินาครอบงำอยู่ก็เป็นมูลเหตุส่วนหนึ่งในการต่อต้านการแปรรูปการไฟฟ้าและคำถามทุกวันนี้ค่าไฟแพงแพงแพงขึ้นการต่อต้านการแปรรูปการไฟฟ้าไม่ได้มาจากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหรอกเป็นการจัดตั้งแบบมีขบวนการที่สำนักงานธุรกิจศักดินาอยู่เบื้องหลังสรุปเชื่อไม่ว่าสำนักงานธุรกิจแห่งนี้มีรายได้แต่ละปีหลายแสนล้านบาทและอันดับหนึ่งในประเทศแต่ไม่เคยเสียภาษีสักบาทเดียวทั้งหมดนี้เป็นสิทธิของคนไทยในการรับทราบความจริงความถูกต้องความยุติธรรมการเท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์ถ้านำทรัพย์สินของสำนักธุรกิจแห่งนี้รวมถึงเจ้าของตัวจริงมาเฉลี่ยต่อคนไทย63ล้านคนเราจะได้คนละหลายล้านกว่าบาทเชียวThank you.
ี้สุดนี้รายได้จากการขูดรีดภาษีแม้ว่ารายได้ที่มาจากสำนักงานทรัพย์สินของกษัตริย์ดังกล่าวไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดดูพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินแห่งกษัตริย์มาตรา7กษัตริย์ก็ยังไม่พอใจในรายได้ที่มีอยู่กลับมาเบียดเบียนเงินงบประมาณแผ่นดินของประชาชนรัฐบาลต้องจัดงบประมาณให้กษัตริย์ทุกปีเช่นงบประมาณ2521รัฐต้องจัดงบประมาณสำหรับพระราชวังปีละกว่า108,385,000บาทงบสำนักราชเลขาธิการกว่า 5,000 ล้านบาทงบเหล่านี้เป็นไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนางกำนันของกษัตริย์อันเป็นการบำรุงความสุขของกษัตริย์นอกจากนี้ยังมีงบต้อนรับประมุขจากต่างประเทศสำหรับกษัตริย์อีกกว่า200ล้านบาทน่าสังเกตว่าเมื่อรัฐบาลตั้งงบประมาณไว้และส่งให้คณะกรรมการวิสามัญของสภาปฏิรูปองคมนตรีในปัจจุบันคณะกรรมการปฏิรูปกลับเพิ่มงบให้สำนักพระราชวังอีกกว่า300ล้านบาทเพื่อให้ถูกใจผู้ที่ก่อการกรณี6ตุลาคมพ.ศ. 2519อันทำให้ทุกคนได้กลายเป็นสมาชิกปฏิรูปที่ทรงเกียรติไปการเป็นนายทุนใหญ่กิจการสำคัญของกษัตริย์ก็คือธนาคารไทยพาณิชย์บริษัทปูนซีเมนต์ไทยผูกขาดปูนซีเมนต์กว่า 80% ของตลาดบริษัทเหล็กสยามผูกขาดเหล็กเส้นเป็นบริษัทเหล็กเส้นที่ใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศทั้งสองบริษัทนี้ผูกขาดวัสดุเกี่ยวกับการก่อสร้างทั้งประเทศเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องมุงหลังคาท่อพลาสติกท่อเอสซีเมนต์เตาเผาหม้อเสาไฟฟ้าเสาเข็มท่อคอนกรีตบล็อกอิฐทนไฟและกระเบื้องยางNew Look at Thai Royal Riches ราชวงศ์ไทยรวยที่สุดในโลกหรือเปล่าวันอังคารที่18ธันวาคมคริสตศักราช2007นักวิชาการชาวไทยประเมินค่าทรัพย์สินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อาจมีมูลค่ามากกว่าที่เคยได้ประมาณการไว้ราชวงศ์ไทยรวยที่สุดในโลกหรือเปล่าที่ผ่านมามูลค่าทรัพย์สินในสำนักงานทรัพย์สินได้รับการประมาณการไว้ที่ 2,000 ล้านเหรียญซึ่งเป็นตัวเลขที่นิตยสารฟลอปใช้เมื่อปี1997และอีกตัวเลขหนึ่งที่ว่ากันคือ8,000 ล้านเหรียญส่วนทางบลูมเบิร์กคำนวณมูลค่าการถือครองหลักทรัพย์ของสำนักงานทรัพย์สินไว้ที่ 5,000 ล้านเหรียญซึ่งตัวเลขนี้ทางฟอร์บส์ได้นำไปใช้ในการจัดอันดับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ร่ำรวยเป็นอันดับ5ของโลกบทความล่าสุดในนิตยสารJournal of Contemporary Asia อ้างว่าตัวเลขต่างๆข้างต้นนั้นเป็นการประมาณการที่ต่ำเกินไปอาจารย์พอพันธ์อุยานนท์นักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้คำนวณมูลค่าสินทรัพย์ของสำนักงานทรัพย์สินไว้ที่1,123 ล้านล้านบาท 32,000 ล้านเหรียญคิดที่35บาทต่อดอลลาร์
โดยในการประเมินดังกล่าวอาจารย์พอพันธ์ได้ให้เหตุผลที่ตัวเลขกระโดดขึ้นไปอย่างมากว่าได้เกิดจากการรวมมูลค่าการถือครองทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์เข้าไปด้วยและแม้จะมีตัวเลขว่าสำนักงานทรัพย์สินมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินจำนวน 8,835 ไร่ในเขตกรุงเทพแต่ก็ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเรื่องที่ตั้งของที่ดินดังกล่าวอย่างไรก็ดีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชี้ว่าที่ดินเหล่านี้จำนวนไม่น้อยตั้งอยู่ในเขตเมืองและย่านธุรกิจที่สำคัญซึ่งอาจารย์พอพันธ์ได้ใช้ปัจจัยนี้มาเป็นสมมติฐานร่วมกับราคาประเมินที่ดินในเขตต่างๆมาประเมินมูลค่าทรัพย์สินซึ่งอาจารย์เชื่อว่าแม้แต่ตัวเลขที่ได้จะสูงมากก็ตามการประเมินดังกล่าวยังเป็นการประเมินที่ค่อนไปในทางต่ำกว่ามูลค่าจริงอยู่ดีและย้ำว่าตัวเลขนี้เป็นตัวเลขคร่าวๆเท่านั้นด้วยมูลค่าสินทรัพย์สูงกว่า 30,000 ล้านเหรียญราชวงศ์ไทยจึงกลายเป็นราชวงศ์ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกโดยกษัตริย์บรูไนที่นิตยสารฟอร์บส์ได้บันทึกไว้ว่าร่ำรวยที่สุดในโลกนั้นมีสินทรัพย์ประมาณ 22,000 ล้านเหรียญบางคนอาจเถียงว่าสินทรัพย์ทั้งหลายนั้นจริงๆแล้วเป็นของรัฐไม่ได้มีไว้ให้ราชวงศ์ใช้จ่ายซึ่งกรณีนี้ทางอาจารย์พอพันธ์ได้ชี้แจงว่าหลังปี2475รัฐบาลคณะราษฎรได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อแบ่งแยกทรัพย์สินต่างๆว่าส่วนใดเป็นของรัฐและส่วนใดเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์อย่างไรก็ดีพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ฉบับที่3พ.ศ.2491ได้แก้ไขให้อำนาจการจัดการทรัพย์สินกลับไปอยู่กับสำนักพระราชวังและอนุญาตให้การดำเนินการของสำนักงานทรัพย์สินเป็นไปโดยอิสระจากรัฐบาลย้ำเป็นไปโดยอิสระจากรัฐบาลและให้การใช้ทรัพยากรของสำนักงานทรัพย์สินเป็นไปโดยพระราชอัธยาศัยนอกจากนี้พระราชบัญญัติยังกล่าวว่าสินทรัพย์ดังกล่าวไม่มีการประเมินมูลค่าไม่มีการเรียกเก็บภาษีและการดำเนินการของสำนักงานทรัพย์สินไม่สามารถระบุวิธีการได้แน่ชัดตามกฎหมายในการต่อมารัฐสภามีความจำเป็นต้องให้คำจำกัดความเรื่องสถานะของสำนักงานทรัพย์สินว่ามีสถานะเป็นองค์กรประเภทใดถึง4คราวซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นการให้คำจำกัดความที่สับสนและไม่เป็นที่ยอมรับกันโดยเอกฉันท์กล่าวคือสภาได้มีความเห็นว่าสำนักงานทรัพย์สินไม่ใช่บริษัทเอกชนไม่ใช่กระทรวงทบวงกรมใดๆของรัฐและไม่ใช่รัฐวิสาหกิจอีกด้วยโดยในปี2544ได้กำหนดให้สำนักงานทรัพย์สินเป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐไม่ว่าคำจำกัดความนี้จะมีความหมายว่าอะไรก็ตามสถานะพิเศษนี้อาจารย์พอพันธ์อธิบายว่าได้ทำให้สำนักงานทรัพย์สินซึ่งได้ลงทุนเป็นจำนวนมากในธนาคารประกันอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และปิโตรเคมีเกิดความมั่งคั่งเป็นอย่างมากหลังช่วงวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งเขากล่าวว่าปัจจัยสำคัญของความมั่งคั่งของสำนักงานทรัพย์สินคือสายป่านที่ยาวมากในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจสำนักงานทรัพย์สินสามารถกู้เงินจำนวนประมาณ 6-8 พันล้านบาท
ซึ่งคิดเป็นประมาณ 2-3 เท่าของรายได้สูงสุดต่อปีของสำนักงานทรัพย์สินในช่วงก่อนหน้านั้นและเราไม่รู้เลยว่าเงินกู้ดังกล่าวมีที่มาอย่างไรอาจารย์พอพันยังได้เขียนถึงการดำเนินการของสำนักงานทรัพย์สินที่ได้รับการเอื้อประโยชน์จากนโยบายรัฐที่มุ่งกอบกู้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างและธนาคารหลังวิกฤตเศรษฐกิจในคราวนั้นเขาอ้างถึงธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งสำนักงานทรัพย์สินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ว่าในช่วงวิกฤตธนาคารต่างๆจำเป็นต้องเพิ่มทุนเพื่อรักษากิจการนั้นกระทรวงการคลังได้เสนอให้เงินลงทุนเพื่อการเพิ่มทุนดังกล่าวธนาคารบางแห่งตัดสินใจไม่รับข้อเสนอของกระทรวงการคลังและวิ่งหาทางเพิ่มทุนจากแหล่งทุนอื่นๆเนื่องจากเกรงว่าต้องตกเป็นธนาคารของรัฐในอนาคตแต่สำนักงานทรัพย์สินได้ตกลงรับเงินเพิ่มทุนดังกล่าวจากนั้นได้ทำการซื้อหุ้นเพิ่มทุนคืนจากกระทรวงการคลังที่ราคาขายครั้งแรกบวกดอกเบี้ยเป็นมูลค่ารวม 13,000 ล้านบาทการซื้อหุ้นคืนนี้ทำโดยการโอนที่ดินจำนวน485ไร่ของสำนักงานทรัพย์สินซึ่งได้ใช้เป็นที่สร้างอาคารสำนักงานต่างๆอยู่แล้วไปเป็นของรัฐธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารเดียวที่ได้ทำการซื้อขายลักษณะนี้ในบทความอาจารย์พอพันหลีกเลี่ยงการพูดถึงผลกระทบเรื่องการเมืองที่เกิดจากสำนักงานทรัพย์สินเขากล่าวเพียงว่าสำนักงานทรัพย์สินได้สร้างความมั่งคั่งให้กับราชวงศ์ซึ่งได้ช่วยปกป้องราชวงศ์จากแรงกดดันทางการเมืองอันสืบเนื่องมาจากการใช้งบประมาณของรัฐบันทึกโดย